คยมีครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งตรวจกรรมให้ผู้หญิงผู้หนึ่งที่เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจและท่านก็พบว่าในอดีตชาติของผู้หญิงคนนี้เคยไปยืมร่มกระดาษของวัดแล้วทำเสียหายจึงไม่ได้เอาไปคืนเพราะไม่กล้าจึงทำเฉยๆไปพระที่ท่านให้ยืมท่านก็รู้สึกเสียดายแต่ก็ไม่รู้จะไปตามที่ไหนเหมือนกันและผลของกรรมนั้นก็มาออกที่โรคทางเดินหายใจที่หายใจติดขัดอยู่ตลอดเวลายิ่งมีเรื่องสำคัญที่ต้องทำต้องตัดสินใจจะเกิดอาการนี้ทันทีและเมื่อเธอได้มาพบกับครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งท่านจึงได้เมตตาบอกทางแก้ไขมีการทำการชำระหนี้สงฆ์อย่างถูกวิธีอาการก็ทุเลาขึ้นปัจจุบันนี้ยาที่เคยกินมาตั้งแต่เด็กขาดไม่ได้แม้แต่วันเดียวก็ไม่ต้องกินอีกแล้วค่ะหลายท่านบอกว่าจิตนั้นไปบำบัดโรคร้ายแต่หลายคนก็บอกว่าเจ้ากรรมนายเวรเขาพอใจแล้วถอนตัวไปจากโรคร้ายซึ่งก็แล้วแต่ใครจะคิดกันไปนะคะตามบุญของผู้คิดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้โคราพี่ขอนำเสนอเคล็ดลับแก้เรื่องเงินขาดมือบ่อยๆพอกันทีเรื่องเงินไม่พอใช้ด้วยการชำระหนี้สงฆ์มาฝากทุกท่านให้ได้รับชมและรับฟังกันอีกเช่นเคยค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะชำระหนี้สงฆ์เป็นบุญใหญ่หากรู้เคล็ดลับง่ายๆแล้วลงมือทำไม่ต้องใช้เงินมากได้บุญมหาศาลปลดกรรมต่อยอดไปหาความสุขได้ลงมือทำได้แบบไม่ต้องคิดมากชำระหนี้สงฆ์คืออะไรหลายคนบอกว่าไม่รู้ว่าหนี้สงฆ์นั้นคืออะไรและเป็นอย่างไรหลายคนรู้ว่าเป็นของสงฆ์แต่ไม่รู้ว่าอะไรบ้างที่เป็นของสงฆ์เรื่องนี้ก็ต้องขอเมตตาจากหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงพ่อท่านได้กล่าวไว้ว่าของที่ถือว่าเป็นของสงฆ์นั้นคือของในวัดทุกประการที่เขาถวายเป็นของสงฆ์แล้วแม้แต่ดอกไม้ผลไม้ในวัดเศษไม้ที่คิดว่าทำอะไรไม่ได้แล้วเอามาทำฟืนบ้างทำอย่างเล็กๆน้อยๆบ้างจงอย่าคิดว่าไม่มีบาปแม้แต่เศษกระเบื้องที่ทิ้งแล้วก็เป็นของสงฆ์มีผลเสมอกันเว้นแต่ดอกไม้ผลไม้ที่พระหรือท่านผู้ใดปลูกในวัดถ้าท่านเจ้าของยังอยู่ในเขตวัดนั้นและท่านอนุญาตอย่างนี้เอามาได้ไม่บาปด้วยท่านเจ้าของมีสิทธิ์สมบูรณ์ให้ได้รับมาได้ไม่มีโทษถ้าท่านผู้ปลูกออกไปจากวัดนั้นหรือตายไปแล้วของนั้นเป็นของสงฆ์โดยตรงไปเอามามีโทษตามกำลังบาปขโมยของสงฆ์อีกทั้งเราควรทราบว่าของในวัดทั้งหมดแม้แต่อาหารที่เหลือจากบาตรพระหรือเหลือจากการทำบุญถ้าจะมากินได้ต้องให้มีมติสงฆ์เสียก่อนนะคะแม้แต่เจ้าอาวาสก็ไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงเพราะเป็นของส่วนรวมของสงฆ์แต่ส่วนมากท่านจะทำมติสงฆ์ไว้แล้วเพื่อไม่ให้เกิดอาบัติและไม่เป็นกรรมต่อผู้ที่รับทานนั้นไปซึ่งคนที่มาทำบุญแล้วอาหารเหลือนั้นถือว่าโชคดีได้บุญสองต่อคือได้บุญจากการทำบุญกับพระสงฆ์แล้วยังได้จากที่พระสงฆ์ท่านทำทานต่อคนทั่วไปค่ะนอกจากนั้นนะคะการทำบุญชำระหนี้สงฆ์ไม่ได้หมายความว่าเป็นการทำบุญบริจาคทรัพย์เพื่อให้พระท่านเอาไปใช้หนี้จ่ายค่าน้ำค่าไฟเพียงอย่างเดียวแต่แท้จริงแล้วหนี้สงฆ์ตามความเชื่อโบราณก็คือสิ่งที่เราติดค้างพระท่านไว้ในอดีตชาติไม่ว่าจะเป็น 1. คำสัญญาที่เคยเอ่ยว่าจะสร้างวัดทำบุญหรือทำประโยชน์ใดต่อพระสงฆ์แล้วเราไม่ได้ทำทั้งในปัจจุบันและชาติปางก่อนซึ่งเราไม่อาจร่วงรู้ได้นะคะ 2. ของสงฆ์หรือของวัดที่เราพลั้งเผลอทำเสียหายใช้ประโยชน์เช่นน้ำไฟหรือของสงฆ์ที่เรานำติดกลับบ้านไปด้วยเช่นอาหารของพระดอกไม้ของวัดเศษกระเบื้องหรือแม้แต่เศษดินเศษทรายก็เป็นของสงฆ์เช่นกันค่ะเมื่อเราได้พลั้งเผลอทำสิ่งเหล่านี้ไปแล้วนะคะ
ทั้งในอดีตชาติและในปัจจุบันจึงถือว่าเราเป็นหนี้สงฆ์เรียบร้อยแล้วค่ะสรุปแล้วอาจกล่าวได้ว่าทุกคนล้วนมีหนี้สงฆ์ที่ติดค้างพระท่านไว้ทั้งโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัวนี่แหละค่ะที่จะส่งผลให้เราได้รับวิบากกรรมในปัจจุบันนั่นเองผลของการติดหนี้สงฆ์เพียงเราก้าวเท้าเข้าวัดนะคะเราก็ติดหนี้สงฆ์โดยที่ไม่รู้ตัวแล้วล่ะค่ะเพราะว่าบางครั้งเราก็ได้นำเม็ดทรายติดเท้ากลับไปด้วยบาปกรรมเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ส่งผลต่อชีวิตของเรามากน้อยแตกต่างกันไปค่ะตามหนี้สงฆ์ที่เราก่อและวิบากกรรมอาจส่งผลต่อฐานะทางการเงินและหน้าที่ทางการงานของเราเช่นเดียวกันซึ่งผลกรรมนั้นจะเหนี่ยวรั้งไม่ให้เราได้ประสบพบเจอกับความเจริญและความสำเร็จเช่นวิบากกรรมส่งผลให้เราไม่ได้ทำงานที่เหมาะสมกับเราเช่นบางคนเรียนจบสายที่ตนตั้งใจแต่ไม่ได้ทำงานที่ตนชอบเป็นต้นรวมถึงวิบากกรรมส่งผลให้เงินทองของเราไม่เจริญงอกงามมีเท่าไหร่เก็บเงินไม่อยู่มีเรื่องต้องให้คอยเสียเงินอยู่เรื่อยๆนั่นเป็นเพราะว่าเราติดค้างหนี้สงฆ์ในอดีตนั่นเองค่ะวิธีชำระหนี้สงฆ์ที่ถูกต้องทำแล้วชีวิตดี 1. ถวายปัจจัยค่าน้ำค่าไฟสามารถทำได้โดยไปหย่อนเงินที่ตู้บริจาคในวัดไม่ว่าจะเป็นตู้ที่เขียนว่าค่าน้ำค่าไฟหรือค่าต่างๆหรือว่าสามารถโอนผ่านธนาคารได้เช่นเดียวกันค่ะโดยไม่จำเป็นต้องบริจาคมากนะคะและบริจาคตามกำลังทรัพย์ที่เรามีแต่มีเคล็ดลับคืออย่าไปคิดถึงเงินที่เราหยอดผ่านตามตู้นั้นนะคะว่าเขาจะเอาไปทำอะไรเพราะถ้าเรามัวแต่ไปเสียดายสงสัยบุญนั้นจะส่งผลไม่เต็มที่เพราะมีอุปสรรคกรรมขวางทางอยู่และก่อนหยอดตู้ก็อธิษฐานก่อนว่าขอถวายชำระหนี้สงฆ์นี้แก่คณะสงฆ์และอุทิศโดยตรงถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้สิ่งที่ได้ทำนี้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คณะสงฆ์ด้วยเทอญส่วนท่านที่ไปยืมของอะไรของวัดมาแล้วยังไม่ได้ไปคืนนะคะให้เอาเงินที่มีมูลค่าเท่ากับของนั้นหรือมากกว่าไปถวายวัดนะคะ 2. ขออโหสิกรรมเพื่อที่หนี้สงฆ์นั้นจะได้หมดสิ้นไปการทำก็ง่ายๆนะคะก็คือขออโหสิกรรมต่อพระสงฆ์ได้โดยตรงก็ได้ค่ะหรือว่าจะไปอธิษฐานจิตกล่าวคำขอขมาขออโหสิกรรมต่อหน้าพระพุทธรูปก็ได้นะคะมันทำบ่อยๆเพราะกรรมที่เราทำนั้นไม่ได้มีแค่กรรมเดียวนะคะ 3. ถวายสังฆทานก็ถือเป็นการชำระหนี้สงฆ์ค่ะเพราะอดีตชาติเราอาจเคยนำของของพระกลับบ้านไปเช่นผลไม้อาหารถ้าพระท่านให้ถือว่าไม่ผิดนะคะแต่ว่าถ้าเราตั้งใจหยิบไปถือว่าผิดถึงอย่างไรก็ตามนะคะการถวายสังฆทานก็เป็นการถวายปัจจัยคืนพระท่าน 4. ทำบุญตามสัญญาที่ตั้งไว้ถ้าหากใครสัญญาว่าจะช่วยสร้างวัดสร้างเจดีย์ถ้าถูกหวยจะสร้างกุฏิให้ทำประโยชน์ใดให้สงฆ์ก็ให้ไปทำตามที่ตั้งปณิธานเอาไว้นะคะเพียงเท่านี้ก็สามารถชำระหนี้สงฆ์ได้แล้วค่ะ 5. ทำบุญขนทรายเข้าวัดเป็นอีกวิธีหนึ่งในการชำระหนี้สงฆ์ตามประเพณีโบราณนะคะสามารถทำได้ในช่วงประเพณีวันสงกรานต์ของทุกปีซึ่งเป็นความเชื่อว่าทรายที่ขนไปคืนวัดนั้นเป็นการชดเชยที่เหยียบของวัดออกไปและสามารถก่อเจดีย์ทรายและเข้าไปไหว้พระในวิหารก็เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะ 6. ถวายพระพุทธรูปครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งเมตตาแนะนำว่าให้อธิษฐานสร้างพระชำระหนี้สงฆ์ถวายในพระพุทธศาสนาเป็นพระพุทธรูปตั้งแต่5นิ้วขึ้นไปจนถึง4ศอกหรือมากกว่านั้นอธิษฐานถวายชำระหนี้โดยปิดทองคำแท้ที่องค์พระด้วยตั้งแต่3แผ่นขึ้นไปหรือทั้งองค์ยิ่งดีพร้อมเงินปัจจัยตามศรัทธาเขียนหน้าซองถวายชำระหนี้สงฆ์หนี้ทรัพย์สินหนี้เวรหนี้กรรมขอให้หมดหนี้หากทำไม่ได้เพราะขาดปัจจัยหรือเงินให้หารูปพระพุทธรูปที่มีหน้าตักกว้างตั้งแต่5นิ้วแจกจ่ายไปหรือไปให้ที่วัดมอบให้เป็นสมบัติของพระสงฆ์ขอเมตตาให้ท่านช่วยแจกจ่ายให้แทน
ซึ่งตามตำราของหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านก็ได้กล่าวไว้ว่าการชำระหนี้สงฆ์และร่วมสร้างพระพุทธรูปจะช่วยลดวิบากกรรมของคนที่เงินขาดมือได้เพราะนี่ถือว่ามีอานิสงส์มากและถือเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาอีกด้วยแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะคะคุณต้องทำบุญตามกำลังศรัทธาทำบุญให้ตัวเราไม่ลำบากถึงจะเป็นการดีที่สุดค่ะและการชำระหนี้สงฆ์นั้นแนะนำให้ทำบ่อยมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ไปที่วัดไหนถ้าเห็นตู้ที่เขียนติดไว้ว่าชำระหนี้สงฆ์ก็ขอให้ทำเถิดจะบาทเดียวสลึงเดียวก็ทำได้ทั้งนั้นค่ะเพราะเชื่อว่าในอดีตชาติของทุกคนต้องเคยเป็นหนี้สงฆ์ทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจคนที่หมั่นชำระหนี้สงฆ์ตลอดเวลานั้นให้สังเกตดูก็ได้นะคะว่าชีวิตจะเริ่มดีขึ้นโรคเวรโรคกรรมก็จะหายขาดเงินทองที่เคยติดขัดหนี้สินที่เคยมีมากมายก็จะค่อยๆลดลงไปจนกลายเป็นคนมีเงินอย่างน่าอัศจรรย์ลองพิสูจน์และปลดล็อกชีวิตของท่านดูนะคะแอดมินอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่แอดมินเล่าให้ฟังนะคะให้ทุกท่านได้รู้ด้วยตัวเองและลองปฏิบัติดูแล้วท่านจะได้บุญอันยิ่งใหญ่ถ้าท่านได้ทำสิ่งนี้แล้วจะช่วยท่านได้จริงขอขอบคุณข้อมูลจากท่านทอธรรมรักษ์และรวย365เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมอย่าลืมลองทำกันดูนะคะหากท่านใดมีคำแนะนำหรือประสบการณ์คำถามอย่าลืมเขียนคอมเมนต์ด้านล่างมาแชร์ประสบการณ์กันนะคะชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์อยากดูคลิปต่อไปแน่ๆรีบกดติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ